บุญนำความสุขมาให้เดี๋ยวนี้คนไม่เคยจะคิดว่าบุญนำความสุขมาให้คิดว่ามีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่อาศัยใหญ่โตหรูหรามีความสุขมีเงินมีทองมากมายเยอะแยะมีความสุขมีลูกมีเมียมีความสุขมีหลายคนยิ่งมีความสุขส่วนมากพากันคิดอย่างนี้แล้วก็พากันแสวงบุญแสวงความสุขอย่างที่เจ้าของต้องการบ้านช่องก็สร้างแข่งขันกันขันชั้นคนนั้นสร้างเท่านั้นเราจะต้องสร้างเท่านั้นไม่ให้แพ้เขาหรือให้ยิ่งกว่าเขาคนนั้นมีเขาขอเงินเราทองจำนวนเท่านั้นเท่านั้นจะต้องตะเกียกตะกายให้มันได้เท่าเขาหรือมากกว่าเขาคนนั้นเขามีลาภมียศก็พยายามที่จะให้ได้ให้มีเหมือนเขาคนนั้นเขามีเมียน้อยเมียมากก็อยากให้มีเมียน้อยเมียมากเหมือนเขาเพื่อจะได้มาซึ่งความสุขยิ่งแสวงหาเพื่อต้องการให้ได้ความสุขเจอแต่ความทุกข์ในบ้านในช่องกว่าจะได้มาใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นเงินมากการดูแลรักษายิ่งเป็นภาระมากหนักบางทีดูแลไม่ไหวต้องหาจ้างคนมาสองคนสามคนบางคนต้องที่เป็นภาระเกี่ยวโดยการตะเวนหาเด็กมาอยู่กับบ้านอยู่คนเดียวคนดาวเข้ากับต้องเป็นภาระโดยการฝึกการสอนแล้วก็ต้องกังวลในความไม่ซื่อสัตย์ของเด็กที่มาอยู่ด้วยถึงจะกังวลบางทีก็อดที่จะมีไม่ได้ความไม่สื่อสัตย์ของเด็กเขาแสดงออกทำให้ของหายอันนั้นหายนั่นหายบางทีเขาขโมยหนีไปเข้าของก็ติดมือไม้ติดมือไปด้วยเป็นทุกข์แต่ทั้งที่เป็นทุกข์นั้นก็คิดว่าการที่ได้มายังไม่พอลาภยังไม่พอยศยังไม่พอแสวงหาเพิ่มเติมขึ้นยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไม่ผิดมีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มี
นทั่วๆไปก็ชอบคิดว่ามีอะไรก็เป็นสุขไม่มีอะไรเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านว่ามีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีเป็นคำพูดของนักปราชญ์ที่มีความเป็นปราชญ์เหนือโลกคำพูดถึงนักปราชญ์ที่จิตใจยังถูกโลกครอบงำจะไม่มีความคิดเห็นอย่างนั้นและจะไม่พูดอย่างนั้นนักปราชญ์ที่จิตใจพ้นจากโลกจะพูดว่ามีสิ่งนั้นมีความสุขพูดไม่ได้เพราะอันนั้นไม่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติความจริงอันแท้จริงก็คือการไม่มีอะไรเป็นสุขอย่างยิ่งการปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหลายการปล่อยวางการละสลัดเสียได้สิ่งกวนใจทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งอะไรที่มีสิ่งนั้นจะต้องกวนใจทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่มีนั้นไม่เป็นวัตถุเพียงแต่ว่าเป็นเหตุการณ์เป็นนามธรรมก็ยังทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้เพราะรูปธรรมนามธรรมเป็นสิ่งกวนใจใดทั้งนั้นละเสียได้ซึ่งสังขารทั้งหลายที่เป็นส่วนรูปสังขารทั้งหลายที่เป็นส่วนนามโลกธาตุทั้งหมดที่เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นละสังขารทั้งหลายได้อยู่เป็นสุขเตสังอุปสมุสังขารทั้งหลายสงบไปไม่มีภายในจิตในใจใจที่สละใจที่สลัดใจที่ละสังขารที่รุงรังกวนจิตกวนใจให้หลุดออกไปได้ใจดวงนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขโดยธรรมชาติไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเข้าไปเจือสิ่งใดเข้าไปผสมไปปรุงไปแต่งหรือทำให้เกิดเป็นสุขไม่จำเป็นเรียกว่าเป็นสุขโดยธรรมชาติเนินก็เหมือนกับทองคำธรรมชาติไม่ต้องเอาไปแต่งไม่ต้องไปย้อมทองคำที่เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของทองคำอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นทองคำโดยธรรมชาติจิตใจที่เป็นความสุขโดยธรรมชาติเขาก็เป็นสุขของเขาอย่างนั้นใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นเขาเป็นความสุขของเขาอย่างนั้นจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปต้องการความสุขทั่วกันหมดแต่วิธีการที่จะแสวงหาความสุขมีวิธีการไม่เหมือนกันตามความคิดเห็นของแต่ละรายว่าทำยังไงจะได้ความสุขก็ทำและก็แสวงหาตามที่ใจเห็นว่าทำว่าแสวงหาแล้วจะได้นำจนในได้นำมาซึ่งความสุข
ถึงจะแสวงหาสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่การแสวงหานั่นผิดเพราะว่ามันเห็นผิดยิ่งแสวงหาในทางที่ผิดต้องการความสุขยิ่งเจอความทุกข์มากไม่มีใครที่จะรู้ไม่มีใครที่จะแจ่มแจ้งหนทางนี่วิธีการที่จะแสวงหาความสุขเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้อย่างไม่มีใครเสมอและรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดด้วยรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะเทียบเท่าและความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดมีแต่ถูกต้องมีแต่แม่นยำมีแต่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกระดับทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งที่สุดจุดหมายปลายทางบรรดาเราเดี๋ยวนี้ก็ต่างแสวงหาด้วยกันทั้งนั้นแสวงหาความสุขการแสวงหาของเรานี่ถูกต้องแม่นยำอันแท้จริงแล้วหรือยังให้พากันตรวจสอบเราให้มากเดี๋ยวนี้การทุจริตคอร์รัปชันมีมากต้องมีการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบกันทุกขั้นตอนแต่คำว่ากิเลสที่จะซื่อสัตย์ที่จะไม่ทุจริตไม่มีดอกมันแสดงไม่ซื่อสัตย์มันแสดงความทุจริตเบียดเบียนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องตรวจสอบให้มากตรวจสอบให้ยิ่งอยู่เสมอถ้าหากว่าย่อหย่อนบกพร่องในการตรวจสอบแล้วไอ้ตัวกิเลสมันจะแสดงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเราและต่อคนที่เกี่ยวข้องด้วยในเมื่อปล่อยให้มันแสดงความไม่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อเราและไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เกี่ยวข้องมันจะซื่อสัตย์แก่คนอื่นได้อย่างไรแม้แต่เราเองมันก็ยังไม่ซื่อสัตย์ต่อเราการปราบคอร์รัปชันต้องปราบในเราปราบในเราปราบในเราอย่าให้ตัวคำว่าคอร์รัปชันอย่าให้มีคำว่าทุจริตอย่าให้มันมีถ้าหากว่าไปหาปราบคอร์รัปชันปราบทุจริตปราบแต่ข้างนอกปราบแต่ข้างนอกไม่สนใจในการปราบตัวของเองแล้วยิ่งปราบยิ่งเปรอะยิ่งปราบยิ่งเปรอะยิ่งเปื้อนยิ่งเลอะยิ่งเถอะเพราะมันเลอะเถอะมาแต่ผู้ปราบมึงต่างคนก็ต่างเปื้อนต่างคนก็ต่างเปื้อนเอามือเปื้อนไปจับเอามือเปื้อนไปลูบเอามือเปื้อนไปมือเปื้อนไปจับตรงถูกต้องตรงไหนมันก็เปื้อนคนเปื้อนเอาไปปราบตรงไหนยิ่งเพิ่มความเปื้อนคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปราบตนเองเสมอปราบคอร์รัปชันปราบทุจริตปราบความไม่สุจริตก็คือการปราบตัวกิเลสของเจ้าของนั่นเองตัวกิเลสตัวนี้ล่ะเป็นตัวทุจริตเป็นตัวคอร์รัปชันมันรวมอยู่ในคำว่าตัวกิเลสตัวเดียวในเมื่อโลกพากันสะสมกองกิเลสแล้วโลกจะล่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเพราะตัวกิเลสก็คือตัวทุจริตแต่คอร์รัปชันอยู่แล้วเราจะไปปราบคอร์รัปชันโดยต่างก็พากันสนับสนุนส่งเสริมกิเลสของเจ้าของให้มันฟูขึ้นและตัวทุจริตตัวคอร์รัปชันมันจะหมดไปได้อย่างไรมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะกิเลสมันก็คือตัวทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วพากันสนใจใส่ใจในการปราบกิเลสของเจ้าของโดยข้อปฏิบัติ
โดยการรักษาศีลโดยการบำเพ็ญทานโดยการรักษาศีลโดยการบำเพ็ญจิตภาวนาการได้การบริจาคทานก็บริจาคไปถือว่าการบริจาคเป็นการสงเคราะห์ถือบริจาคเป็นการเสียสละไม่ใช่ถือซื้อไม่อยากไปคิดว่าเสียสละเพื่ออยากได้บุญเดี๋ยวนี้เขามาบุญบุญกลายเป็นสินค้ากลายเป็นสินค้าที่ขายกันจนกระทั่งล้นตะเองล้นวัดล้นวาล้นบ้านล้นเมืองอะไรก็เป็นบุญอะไรก็เป็นบุญนักเข้าบุญเป็นตัวเงินเป็นตัวทองไปหมดเอาบุญไปขายเอาบุญมาขายเอาบุญตั้งขายบุญเป็นธุรกิจเป็นบุญเป็นเงินเป็นทองไปในบุญเป็นธุรกิจบุญก็เป็นการแสวงหาความแสวงหาทั้งหมดเป็นเรื่องของความอยากเรื่องความอยากทั้งหมดเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสก็จะหาความทุจริตจะหาความสุจริตในคำว่ากิเลสไม่มีวงการไหนสถาบันไหนมีการเงินการทองเข้าไปเกี่ยวข้องมากชอบมีปัญหาทั้งนั้นแม้แต่ในวัดในวาก็เหมือนกันไม่ค่ะมีการเงินการทองเข้าไปทำชอบมีปัญหาเพราะการหมดกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสมันไม่เลือกคนอยู่วัดมันไม่เลือกคนอยู่บ้านมันไม่เลือกคนอยู่ป่ามันไม่เลือกคนอยู่ฟ้าอยู่บนสวรรค์มันก็ไม่เลือกมันไม่ยกเว้นให้ทั้งนั้นทำบุญกฐินได้บุญมากโอ้อยากทอดกฐินอยากทอดกฐินอยากทอดกฐินทอดเยอะเกินปรารถนาขอให้ทอดกฐินสักครั้งหนึ่งอานิสงส์กฐินก็พากันพรรณนาจนกระทั่งสุดของสุดก็ขอไม่มีใครไปเห็นอย่างที่เจ้าของพูดสักทีไม่มีใครคนที่พูดเห็นอย่างเจ้าของพูดก็เอามาพูดตามๆกันไปพูดกันตามกันไปเออกฐินสินค้ากฐินกลายเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีเดี๋ยวนี้สินค้ากฐินก็รู้สึกว่าจะลาลาไปสักหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นกฐินเทียนพรรษาเดี๋ยวนี้กลายเป็นในบุญเทียนพรรษาธุรกิจบุญเทียนพรรษาธุรกิจกองให้สังฆทานเดี๋ยวนี้กองธุรกิจกองสังฆทานรู้สึกว่ากำลังฮิตอะไรก็สังฆทานอะไรก็สังฆทานอะไรก็สังฆทานสังฆทานได้บุญมากจึงว่ากิเลสเนี่ยมันแทรกแซงไปทุกอย่างใครจะทำอะไรมันไปบั่นทอนหมดให้อยู่ในอำนาจของมันการกระทำภายในวัดการกระทำเรื่องการบุญการกุศลมันไปแสดงบทบาทมันเป็นเจ้าที่เจ้าการเพื่อที่จะบิดเบือนคำว่าบุญให้เป็นบุญเพื่อมันไปเสียบุญเพื่อกิเลสไปเสียเนี่ยมันบิดเบือนจึงว่าคำว่าซื่อสัตย์สุจริตของคำว่ากิเลสไม่มีมันมีแต่ทุจริตคอร์รัปชันนี่กินเล็กกินน้อยเพื่อประโยชน์ของคำว่ากิเลสเพื่อกำลังของกิเลสเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มันเข้าไปอยู่ทุกวงการสถาบันสถาบันไหนก็ช่างเถอะคำว่าไอ้กิเลสมันจะยกเว้นให้ไม่มีมันจะต้องแทรกแซงเข้าไปเพื่อกิเลสอะไรก็ไม่อยากได้มากๆอะไรก็อยากได้มากๆทำยังไงจะได้บุญมากทำยังไงจะได้มากๆอานิสงส์นวลจริงจะดีทานข้าพูอะไรพระพุทธเจ้าทานข้าพเอพระปเจกพระพุทธเจ้าทานข้าพระอารหันต์ได้บุญมากมันก็แซงไปนะ
แจ้งไปเพื่อโดยอำนาจของความอยากคำว่าเหตุผลไม่เคยจะมีศรัทธาต้องมีปัญญาต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยเหตุผลอยู่เสมอทานนั้นจึงเป็นประโยชน์มากเอาแต่ความอยากเอาแต่ความอยากละเหตุผลมันก็น้อยลงไปเหตุผลมันน้อยลงไปสิ่งที่ทานลงไปสิ่งที่เสียสละลงไปประโยชน์ก็เกิดขึ้นน้อยทานกองทางนี้เขาเรียกทานกองหดทานกองบวชทานกันไปหาเช่าหาซื้อไปเช่าตามวัดเช่าตามว่าไปนะมันถูกพระท่านก็ได้มาเฉยๆได้มาฟรีๆถ้าขายถูกวันท่องตลาดสักหน่อยก็กำไรเยอะแยะ 100% ขายได้เท่าไรก็กำไรเท่านั้นในตลาดเขาจะขายถูกเหมือนตามวัดตามวาไม่ได้เพราะต้นทุนเขามีสินค้าในวัดในวานเดี๋ยวนี้มากมายก่ายกองนับตั้งแต่ผ้าไตรจีวรนับตั้งแต่บาทนับตั้งแต่อะไรต่ออะไรพระพุทธรูปก็เกลื่อนไปหมดสินค้าในตลาดในวัดในวานสินค้าในตลาดมารวมในวัดพระพุทธรูปก็มารวมในวัดในวาใครต้องการจะปางไหนปางไหนไปขอบูชาเอาได้คำว่าบูชามันก็ซื้อนั่นล่ะก็ไปบูชานี่แล้วได้บูชาด้วยข้อปฏิบัติบูชาด้วยดอกไม้ก็เชยบูชาใครซึ่งเครื่องกราบบูชานั้นเขาไม่เรียกกับบูชาในยุคนี้สมัยนี้พระพุทธรูปก็บูชาเอาตามวัดตามวาก็มีบางทีถึงก็ว่าไปเตรียมไว้สำหรับบริการซ้ำพระผ้าไตรก็นำมาศรัทธาญาติโยมนำบริจาคศรัทธาญาติโยมนำมาบริจาคเรื่องของศรัทธาญาติโยมนำมาบริจาคแต่เรื่องของพระเอาไปขายตอนนี้ก็มีคนมาขอบูชาอยู่เราบอกว่ามันมีอะไรไม่มีมีแต่ของแจกพอเราได้มาทั้งหมดได้มาจากของแจกได้มาทั้งหมดได้มาจากของบริจาคเขามาบริจาคทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ซื้อมาใครต้องการใครต้องการถ้าเรามีมาเลยเราพูดดังๆเราพูดเสมอถ้าหากว่าเรามีเราไม่หวงหาว่าใครมาขอบูชาให้ไปแลกเป็นตัวเงินตัวทองเราบอกไม่มีของอย่างนั้นไม่มีเพราะของเรานี่เป็นของบริจาคได้มาก็บริจาคจะบริจาคมาก็บริจาคไปก็ต้องบริจาคเพราะมันของบริจาคแต่เป็นตัวเงินตัวทองนี่ไม่มีเราพูดได้อย่างเต็มปากทีเดียวชีวิตของเราอยู่ตั้งแต่บวชมานี่หรือมาอยู่ที่นี่ไม่เคยก็มาขอบูชาไม่มีแต่หากว่าจะของให้ล่ะมีถามเขาซะก่อนว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเหตุผลมีพอให้ละเหตุผลมีเราให้เหตุผลไม่ไงเหตุผลมีอยู่แต่ลายแต่เราฟังแล้วมันไม่ใครจะถูกต้องไม่ใครจะเป็นธรรมเราก็ไม่ให้อย่างเมื่อวานเมื่อซื้อนี่มีคนมาขอพระพุทธรูปอันนั้นขอซื้อไม่ใช่ขอบูชาแล้วบอกตรงๆว่าขอไปถ่ายบอกว่าไม่ให้ทำไมจึงไม่ให้ก็ถามดูแล้วนี่เอาไปไว้ในวัดที่อันหนึ่งวัดอันหนึ่งนั้นน่ะเป็นวัดที่ใครๆก็ว่าไม่มีข้อปฏิบัติพระพุทธโลกก็วัดของเรามีเราบอกว่าไปอยู่ที่นู่นน่ะไม่มีใครเวไม่มีใครดูแลรักษาอยู่กับที่นี่มีการดูแลรักษาดีอยู่พระพุทธโลกพระองค์ท่านชอบอยู่ที่นี่หรอกเพราะมีผู้ที่ดูแล
ไม่ใช่พระพุทธรูปใหญ่โตอะไรดอกก็หนักตักประมาณสักพุทธเจ้าสุดจะ12นิ้วไม่ถึงจะ9นิ้วนี่ล่ะเป็นพระพุทธรูปสีหิงแล้วก็บอกว่าอันนี้เจ้าศรัทธาเขานำมาถวายเขามีความประสงค์จะประดิษฐานกับวัดนี้ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันผิดความประสงค์ของเจ้าศรัทธาเขาอยากได้บุญทานพระพุทธรูปอยากได้บุญไปหาขอเอาไปทานอันนี้มันเรื่องใคร่ๆครับว่าเรื่องไม่สมใครจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่ทำง่ายๆทำด้วยความอยากถ้าหากว่าเหตุผลมีพระพุทธรูปไม่มีด้านในไปนานนำไปแล้วนี่มีการดูแล้วในรักษามีข้อปฏิบัติไม่ได้ยากจะเอาขนาดไหนจะเอาใหญ่ขนาดไหนนี่เราเห็นว่าไม่เกินควรพอดีเราให้เท่านั้นไม่มีกวาดนี่สบายมากไม่มีกวาดเดี๋ยวนี้ก็สบายมากไม่ได้ยากอะไรสักอย่างเรื่องของความอยากเรื่องของกิเลสจะมีความพอดีพองามไหมครับมันจะต้องยิ่งมันจะต้องยานเรื่องของการบริจาคทานเนี่ยก็เยอะแยะสารพัดเป็นบุญเพียงกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองพระพุทธเจ้าบริจาคมามากด้นแล้วแต่ผลของการบริจาคนั้นได้ผลทุกขั้นตอนได้ผลทุกครั้งไม่ได้ปมไว้ไม่ได้ตกหล่นมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์มากจริงๆแต่ทีนี้คำว่าอานิสงส์มากอานิสงส์มากเนี่ยเจ้ากิเลสมันก็มาแต่มาแสดงมามีบทบาทมาเป็นผู้จัดการเสียอะไรก็ช่างแต่หาว่ากิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องมันสับสนทั้งนั้นมันวุ่นวายทั้งนั้นมันเสียหายทั้งนั้นมันพังทั้งนั้นบุญก็ต้องจัดให้มันใหญ่จะได้มีหน้ามีตานุ่นนั่นอันนี้มันก็เรื่องของกิเลสอ่ะมันเข้าไปบัญชาการเชิญแขกเชิญเหลือเชิญท่านมีเกียรติอะไรต่ออะไรเตรียมการเตรียมงานเตรียมข้าวเอาอาหารการกินสัตว์มีชีวิตสัตว์ไม่มีชีวิตลุยกันสัตว์มีชีวิตก็หมายถึงว่ายังเป็นอยู่สัตว์ที่ไม่มีชีวิตก็มันตายแล้วนั่นน่ะลุยกันทั้งนั้นไม่เลือกบางทียังแถมในอะไรเครื่องเมยเครื่องดองของเมาเขาอีกเครื่องดองของเมาบางทีก็ยังแถมอะไรนะไอเวอะไรที่มันแพงๆน่ะเราก็เรียกเขาไม่ถูกดอกขวดตั้งพันสองพันหมื่นสองหมื่นเป็นแสนก็มีอันนี้อยู่ในวงการการบุญการกุศลก็มีเรื่องของเมาทั้งหลายอันนี้เรื่องของกิเลสเข้าไปบัญชาการพังทั้งนั้นแม้แต่ในวงการวัดวาก็เหมือนกันในวงผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็เหมือนกันปล่อยให้กิเลสเข้าไปในไม่เข้าไปเป็นบัญชาการละพังพังยังไงอ่ะมันมีข่าวอยู่ใช่ไหมล่ะข่าวอะไรเนี่ยมันจะไปมันมีบ่อยๆนั่นน่ะเดี๋ยวก็สมีอย่างนั้นเดี๋ยวก็สมีอย่างนี้น่ะอันนั้นมันเรื่องของปล่อยให้กิเลสมันไปบัญชาการไปเที่ยวทุดงอย่างนั้นไปเที่ยวทุดงอย่างนี้มันก็เข้าป่าเข้าดงเท่านั้นน่ะบุญทำให้เกิดความสุขอะไรอยากได้อะไรก็ต้องการบุญอะไรก็ได้ต้องการบุญอะไรแข่งขันกันเพื่อจะได้บุญมากๆเพื่อจะได้ความสุขมากๆเพื่อจะได้บุญมากๆถ้ากิเลสมันเข้าไปเซ่บัญชาการในหัวใจแล้วก็มีปัญหาอีกล่ะทำอะไรต้องทำอย่างมีเหตุมีผลทำอะไรต้องทำอยู่ทำในลักษณะมีความเป็นสมถะเสมอ
ขาก็ฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าไม่ดูหน้าดูหลังเหตุผลไม่พอล่ะอันนั้นก็ตามมาเพราะมันเป็นการบัญชาของกิเลสทานก็ต้องมีเหตุมีผลอยากได้บุญก็ต้องมีเหตุมีผลรักษาศีลก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่รักษาศีลเพียงแต่อยากได้บุญภาวนาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ภาวนาเพียงแต่อยากได้บุญในความอยากมีแต่บั่นทอนให้จำเอาไว้ทำอะไรทำอะไรอย่าให้ไม่เวความอยากเข้ามาแทรกแซงอยู่ในวงการปฏิบัติธรรมอยู่ในวงการสถาบันของนักบวชวงการพระศาสนาแม้แต่นั่งภาวนาพอหน้าก็ยังมีท่ามีทางยังมีท่าทางนะท่าทางอย่างนั่นท่าทางอย่างนี่ถ่ายลอยอะไรต่ออะไรนี่ถ่ายรูปมาโคถ่ายรูปมาโฆษณาถ่ายรูปมาโฆษณาใครคนเห็นรูปแบบโฆษณาเออท่านั้นรู้สึกว่ามันจะดีรู้สึกว่ามันโกดีเอาท่านั่นท่านี้เดี๋ยวนี้นั่งภาวนาก็มีท่าถ้านั่งภาวนาของพระพุทธเจ้าก็มีขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งแต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ลมโพได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นจะต้องมีประการไปโฆษณามีท่ามีทางลงหนังสือพิมพ์ท่าที่ไหนบางทียังแต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนี้ให้แต่งให้มีรัศมีแต่งให้มีราศีรังสีขึ้นมามันเรื่องของกิเลสทางนั้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่กิเลสเข้ามาทำลายไปหมดสถาบันทุกสถาบันไม่กิเลสมันเข้าไปบัญชาการในเมื่อปล่อยให้กิเลสเข้าไปบัญชาการในวงการในสถาบันนั้นๆน่ะสูงส่งขนาดไหนอันตรายไม่มีอะไรจะสูงส่งเท่าในสถาบันพระศาสนาเดี๋ยวนี้เรามองนะเรามองอยู่อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้พูดถึงศีลรักษาศีลก็ต้องไปขอตามวัดตามวาพระพุทธเจ้าไปขอจากใครพระเทวทัตไปขอความทุศีลจากใครทำลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์ทำยังไงมันเป็นโทษทั้งนั้นกินยาเบื่อกินยาพิษกินปาถนาให้มันเบื่อหรือไม่ปรารถนาให้มันเบื่อมันตายทั้งนั้นกินข้าวปรารถนาอิ่มไม่ปรารถนาอิ่มมันอิ่มทั้งนั้นรักษาศีลก็ต้องไปอาราธนารักษาศีลก็ต้องไปขอตามวัดตาวาบางทีพระที่ให้บางทีศีลก็ไม่มีซักทำไมศีลไม่มีก็ท่านไม่รู้ศีลก็อยู่กับคำพูดนะคำพูดมันจะเป็นศีลได้ยังไงก็ยังมีให้มียังมีเสียงดีเสียงไม่ดีเข้าไปอีกไม่ได้สวดมนต์มันก็ยังมีเสียงดีเสียงไม่ดีเข้าไปอีกจึงว่าเรื่องของกิเลสนี่มันแซงมันใส่เข้าไปทุกซอกทุกมุมทีเดียวผู้ฟังเคยผู้ฟังเทศก็เสียงดีมันเหลือเกินจริงๆนะจริงว่ากิเลสเนี่ยมันแทรกเข้าไปทุกซอกทุกมุมถ้าจิตใจของใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมันแทรกเข้าไปหมดมันแทรกเข้าไปหมดต่อไปพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ปรากฏจะปรากฏแต่ศาสนาคำสอนของกิเลสไปอะไรก็ต่ออะไรอะไรต่ออะไรกิเลสมันมาแปลงจริงกระทั่งเป็นของมันจะเป็นของมันไปเสียหมดแล้วมาแต่งมาแปลงมาแต่งมาแปลงค่อยแต่งค่อยแปลงไปทีละน้อยทีละน้อยให้ชาวพุทธนี่เห็นว่าการทำอย่างนั้นการทำอย่างนั้นความถูกคือความถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าไม่มี
ลัทธิไหนไม่มีใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นมีแต่ชาวพุทธเท่านั้นก็ชาวพุทธที่ถูกกิเลสมันมาแปลงความคิดความเห็นนั่นเองทำอย่างนั้นถูกทำอย่างนั้นถูกทำอย่างนั้นถูกนั่นน่ะในที่สุดมันผิดไปซะหมดเรื่องของกิเลสมันจะมีอะไรถูกศาสนามันพุทธศาสนามันก็หมดเท่านั้นหมดเพราะชาวพุทธนั่นแหละเป็นเหตุรับเอาใครเรื่องของกิเลสมาไปรับเอาเรื่องของกิเลสมากิเลสมันอยู่ตรงไหนมันพังหมดอยู่ตรงไหนมันอันตรายทั้งนั้นรักษาศีลไม่ต้องไปหาขอจากใครบรรยวคีทั้ง5รักศีลที่ไหนบรรทาในการบรรพชาอุปสมบทแต่ก่อนไม่มีการให้ศีลกันพระพุทธเจ้านี่บวชเองนะอนุญาตให้เป็นพระเป็นพระมาเลยสำเร็จเป็นอุปสิมสัมบันเป็นสำเร็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์เรียกว่าพระพุทธเจ้าบวชเองสาวกของพระพุทธเจ้าบวชถึงพระไตรสรณคมเท่านั้นสำเร็จเป็นพระพุทธสำเร็จเป็นพระในพระพุทธศาสนาถูกตามหลักธรรมหลักวินัยต่อการมีการต่อมามีการสวดประกาศนี่เป็นที่รับรองท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ท่านผู้นี้หรือชื่ออย่างนี้นี่ควรที่จะยกเอาไปเป็นรับขมูเป็นที่เลยฟังมาเป็นที่ขอมติแล้วก็เลยมอยรับมติของที่ประชุมเรียกว่าสวดประกาศจตุตถกรรมถึง3ครั้ง4ครั้งในเมื่อถึง3ครั้ง4ครั้งแล้วที่มตินั่นรับไปลงมติก็เป็นอันว่าสำเร็จโดยการรับรองของที่ประชุมสงฆ์สำเร็จโดยการถึงพระไตรสรณคมสำเร็จโดยการที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นพระในพระพุทธศาสนาอย่างปัญจวัคคีย์นี่ปัญจวัคคีย์นี่บวชเองอธิษฐานเพศเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าไปเทศไปเทศนาปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งหลายหมายถึงว่าปัญจวัคคีย์เป็นพระแล้วเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภิกษุทั้งหลายนั่นน่ะให้ฟังคำว่าขั้นตอนคำว่าพิธีการเดี๋ยวนี้มากมายจริงกระทั่งมองไม่ออกว่าบัญญัติมาจากไหนโอ้ที่บุญในรับพรได้ต้องใช้น้ำตรวจไหมอันนี้พูดกันมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ป่านนี้ก็ยังไม่จบเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบางคนก็ไม่บางแห่งก็ไม่ต้องดอกบางแห่งก็ต้องตรวจมันก็เลยสับสนไปไม่รู้พระพุทธเจ้ากี่องค์นี่ไอ้กิเลสมันเข้าไปแทรกแซงมันทำให้แตกเป็นก๊กเป็นหมูขึ้นมาแล้วภาวนาก็เหมือนกันมันก็แตกเป็นก๊กเป็นหมูอีกสมถะก็มีวิปัสสนาก็มีสมถะวิปัสสนาก็มีแต่คำบริกรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันตรงอย่างนั้นมันอ้อม
มันถูกต้องอย่างนั้นมันถูกต้องแต่มันเป็นทางโค้งทางอ้อมอะไรต่ออะไรไปมันจะถูกแต่มันจะตรงอะไรอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงอุชุคือตรงยังไงนี่โอตรงยังไงตรงเข้ามาหาจิตนี่ตรงเข้ามาหาจิตตรงเข้ามาหากายอุชุปฏิปันโนไหนมาตรงเข้ามานี่ญายะปฏิปันโนมันก็ต้องแจ้งใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเห็นไหมล่ะมันก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะจะเอาไปคำพูดอนุเป็นตรงอันนี้ก็กิเลสสามีจิปฏิปันโนก็ชอบขึ้นมาล่ะชอบคือยังไงเป็นมันถูกต้องมันสมบูรณ์ขึ้นมาหมดนี่จิตมันถูกต้องจิตมันสมบูรณ์ขึ้นมาทำไมถูกต้องทำไมสมบูรณ์น่ะก็สมบูรณ์มาจากอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงนั้นตรงเข้ามากายตรงมหาจิตนี่ญายะปฏิปันโนต้องเข้ามาอยู่นี่ไม่ออกไปข้างๆก็คู่ไม่ไปซ้ายไปขวาไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไปได้หรือนี่ญายะปฏิปันโนก็เกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาล่ะสามีปฏิปันโนปฏิบัติชอบขึ้นมาน่ะถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ใช่ไหมมันจะไม่ชอบได้ยังไงนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหญิงเลือกชายไม่เลือกนักบวชคฤหัสถ์ปฏิบัติตรงแล้วสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นพอกายกับจิตอันนี้พร้อมที่จะเป็นในเมื่อกิเลสตัวที่มันไม่ย่อมสีนี่มันหมดไปกิเลสตัวที่มันไม่ย่อมสีตัวนี้มันสลายตัวไปกายอันนี้จิตอันนี้พร้อมที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นถ้าหากว่ากิเลสมันยังย่อมสีอยู่ล่ะยังเอานั้นมาเคลือบยังเอานั้นมาย้อมนั่นน่ะมันเป็นสีกิเลสทั้งนั้นจะสีขาวสีดำสีเหลืองสีกากอะไรก็ช่างเถอะถ้ากิเลสมันยังเคลือบยังย้อมมันเป็นสีของกิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวนี้สับสนไปหมดมองไม่ออกเรื่องของกิเลสปล่อยให้มันเข้าไปมากเท่าไหร่นี่มันยิ่งเรื่องเรามันยิ่งมากบำเพ็ญจิตภาวนาทำจริงๆทำยังไงบริกรรมคำเดียวเท่านี้ล่ะภาวนาพุทโธถ้ามันจริงๆเข้าทำจริงแล้วมันต้องได้ผลทั้งนั้นทำไม่จริงนี่จะยุบพอพองถ้าขนาดไหนพุทโธพระพุทธเจ้ามันนั่งอยู่ก็ช่างเถอะทำไม่จริงอ่ะมันได้แต่ของปลอมได้แต่ของไม่จริงพระพุทธเจ้าทำไม่จริงทำมาถึงเพื่อกี้ทำไม่จริงพระพุทธเจ้าทำเรียกว่ากามันถูกขันย่อหย่อนทำจริงจึงกระทั่งเกินอันนั้นก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่ได้ผลนะพระพุทธเจ้าทำจริงและทำถูกนี่ทำเพียงแต่วันเดียวเท่านั้นทำเพียงแต่คืนเดียวเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่การเวลาเลยมีความสำคัญกว่าการทำจริงการรู้การเห็นมันไม่ใช่ใช้การเวลาขณะเดียวกันเท่านั้นเองขณะเดียวเท่านั้นไม่ใช่รู้เป็นเดือนไม่ใช่รู้เป็นปีมันก็เราเห็นคนอย่างนั้นน่ะเห็นขณะเดียวมันก็รู้แล้วเป็นคนเห็นขณะเดียวมันก็รู้แล้วว่าตกเป็นต้นไม้เห็นขณะเดียวมันก็รู้แล้วเป็นสัตว์เห็นขณะเดียวมันก็รู้แล้วเป็นสีขาวสีดำรู้ธรรมก็เหมือนกันรู้ขณะเดียวเท่านั้นเรียกว่ารู้ตลอดไม่ใช่ว่าหัวเป็นคนนะขาจะเป็นคนไหมนี่ขาเป็นคนแล้วหัวมันจะคนหรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นรู้ขณะเดียวรู้ไปหมดรู้ทั่วรู้ตลอดรู้ธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ใช่รู้ใช่ยังไม่ใช่รู้เดิมไม่ใช่ต้องอาศัยการเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะเดียว
พุทธเจ้านั่งภาวนาคืนเดียวได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราเล่ามันกี่เดือนกันมาแล้วนี่กี่ปีกันมาแล้วนี่ไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ยังไม่รู้นี่ความย่อหย่อนมันเป็นอย่างนี้มันยืดมันยาวย่อหย่อนยืดยาวไม่สิ้นสุดยาวมาหาประมาณไม่ได้การเกิดการตายยังจะยืดไปอีกหาประมาณไม่ได้ไม่สุดเป็นของแตกของพังกองนี้ไม่สุดเป็นมันก็คลื่นในมหาสมุทรมันไม่หมดเป็นคลื่นแล้วก็พังไปเป็นคลื่นแล้วก็สลายไปเป็นคลื่นแล้วสลายไปกองเกิดกองตายกองนี้ก็ไม่หมดจากโลกกองเกิดกองตายกองนี้ก็ไม่หมดจากจิตใจไม่หมดจากจิตใจไม่ขาดจากจิตใจที่ยังละหลวมที่ยังโลเลพากันจริงๆยังๆในการปฏิบัติเข้ามาทำจริงถึงที่สุดมันอยู่ตรงไหนเดินยังกรมจริงที่สุดในการบำเพ็ญจิตภาวนาขณะเดินยังกรมขณะนั่งจริงที่สุดอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นย่อหย่อนยานโลเลเลวไหลเป็นพิธีอย่าให้มันมีในวงการปฏิบัติอย่าให้มันมีในเรามีในเราแล้วเรามันจะโลเลหาความคมหาความเฉียดไม่ได้หาความเด็ดขาดไม่มีโลเลเหลวไหลโลเลเหลวไหลมันไหลมันก็ไหลมันน้ำนั่นน่ะตามที่สุดมันไหลไปตรงนั้นเห็นไหมล่ะน้ำไหลสู่ที่สูงมีไหมน้ำไหลสู่ที่ต่ำไหลสู่ที่ต่ำจิตใจโลเลมันเป็นอย่างนั้นมันไหลสู่ที่ต่ำต่ำที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสตัณหานั่นแหละขี้หมูขี้หมารับเอาทั้งหมดรับเอากิเลสมันเหมือนตัวขี้หมูขี้หมาไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นความคิดความอ่านปัญญาไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปกลัวโง่ไม่ต้องการให้เกิดเอาแต่ทำบริกรรมอย่างเดียวผลมันก็ปรากฏขึ้นปัญญาไม่ต้องไปปรารถนาหรอกตาเรามีนี่ตาเราดีนี่สีดำสีแดงเราจะไม่รู้เหรอตาเรามีอยู่นี่นี่ของเน่าของเปื่อยเราจะไม่รู้เหรอปัญญาก็คือตาสว่างจักขุอโลโกจักขุปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาคือตาใจสิ่งที่มันครอบงำมันไม่มีแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวไม่มีปัญญามีแต่กิเลสมันกลัวกลัวจะไม่มีปัญญากลัวจะไม่ปัญญาจะไม่เกิดไม่ต้องไปกลัวยากจนหรอกทางโลกขยันเข้าทรัพย์ทางมาอีกปัญญาก็เป็นทรัพย์คนไม่มีปัญญาคนไม่มีสมบัติเราพากันภาวนาพากันบริกรรมให้เพียรตัดออกไปแท้ให้หมดความกังเลลังเลความกังวลลังเลสงสัยเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆนะความกังวลเรื่องอะไรต่อไม่ไรอย่าให้มันมีเรื่องหน้าที่เรื่องการงานอะไรต่ออะไร
เอาแต่บริกรรมพุทโธ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 แปลว่ายังไงก็ไม่ต้องสนบริกรรมแต่พุทโธอย่างเดียวพุทโธแปลว่ารู้พุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหมายเอาแต่พุทโธ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 บริกรรมอย่างนี้อย่างเดียวเอาให้แน่วแน่ให้จดจ่อให้มั่นคงแนบแน่นเอาพากันภาวนาบริกรรมต่อไปเอาจริงกับปากโกตัวหูมันดับปิ้ง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 ปุ่นหูมันดับไงไม่มีอะไรนั่งมึงไม่ได้นั่งนี่มีตัวมันไม่มีตัวเนี่ยเอามันขนาดนั้นนะ